เลยสามสิบสี่สิบห้าสิบไร่ขึ้นมาเรื่อยนะแล้วขุดกี้ที่บ้านคือก็ไม่ได้เรียกขุดกี้ผมยกกล้องแล้วปั๊มน้ำขึ้นไปเป็นกี้บนหลังกล้องเนี่ยก็จะเรียกติดปากคือกี้กระชายกี้กระชายมันก็จะขยับตามผลผลิตไปเรื่อยเนี่ยว่าถ้าเกิดของขาดก็ราคาจะแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละปีเนี่ยแต่มิถุนาเนี่ยมันจะแพงทุกปีเราก็พยายามจะกักกระชายของเราไว้ประมาณขุดมิถุนาเพื่อเอาราคาครับแต่ปีนี้แตกต่างกับปีที่ผ่านมาผลเยอะราคาแตกต่างเยอะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ร้อยยี่หรือเท่าเนี่ยปกติใจแล้วเองประมาณแบบแปดติดขึ้นถึงร้อยคงจะเต็มที่เหมือนก็ทุกปีนะครับแต่ปีนี้มันทะลุไปร้อยยี่เนี่ยแล้วหลังจากที่เขาทราบเขาว่าเอาไปต้านโควิดได้แล้วได้เนี่ยแม่ค้ารับซื้อไม่อั้นเลยใช่ไหมครับไม่อั้นมีเท่าไหร่เอาหมดอ่ะแล้วส่งวันเป็นตันเลยเขาก็ซื้อเราเป็นตันอย่างเงี้ยในงานเนี่ยนะยืนปิงเนี่ยเขาเจ้าใหญ่ยืนปิงเนี่ยแม่ค้าที่เราส่งเราไม่ง้องแง่ไม่เรื่องมากแม่ค้าเนี่ยนะครับกติกาฟังบอกน้ำไหลก็ตอบโจกกับมะช่างกิโลเท่าไรลูกเท่าไรก็เท่ากันไม่อะไรแต่ก็ซื้อราคาไม่แรงเหมือนกับคนอื่นแต่ดีเดวเอาหมดราคาที่เราส่งเนี่ยได้หมดทุกชิ้นส่วนที่ขอให้เป็นกระชายอย่างเดียวอ่ะอ่อนแก่อะไรก็ไม่รู้ไม่เน่าได้อย่างเดียวนะเอาหมด